MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com เมื่อวันจันทร์ที่10มีการสอบปากเปล่าในเรานะคะไม่ทราบเคยตีเขาสอบปากเปล่าหรือยังปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ฉันสอนชั่วโมงแรกได้มาบรรยายที่นี่ชั่วโมงแรกก็ได้มีการพูดกันถึงเรื่องการท่องตัวส่วนหนึ่งที่มีนักศึกษามาสอบปากเปล่าโต๊ะที่ดิฉันเป็นกรรมการอยู่มันเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเทคนิคของการสอบพอทราบไหมคะว่าข้อสอบออกว่าไงได้เห็นข้อสอบหรือยังอันนี้ยังมีเวลาก่อนเข้าในเนื้อหาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าพอนักศึกษาเข้าไปอาจารย์ที่เป็นกรรมการมี3ท่านนั่งสามนี่ของเดกรรมการ3นะถ้าเป็นผู้ช่วยกรรมการ5จะไซส์มากกว่านี้เราก็คุยกันว่าผ่านข้อเขียนแล้วเนี่ยปากเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถือว่าเบาแล้วล่ะพออาจารย์เปิดข้อสอบมาอ่านก็กลัวเหมือนกันว่านักศึกษาจะตอบได้ไหมนะเพราะเรื่องคดีแพ่งที่เกี่ยวเรื่องอาญาจำได้ไหมมาตราเท่าไหร่วิธีอาญาเนาะมันมีตั้งแต่43 44ไปเหลือถึง46นี่ที่ส่วนใหญ่เราจะเท่ากัน43ใช่ไหมลองดูสิใครมีตัวบทเขาบอกว่าวิชาสัมมนาวิธีพิจารณาความแพ่งพูดได้ทุกเรื่องวันนั้นพอสอบปากเปล่าแล้วนึกถึงนักศึกษาในห้องจังเลยแล้วก็พอเดินออกไปมีนักศึกษาบางท่านมาถามอาจารย์ว่าปกติเวลาอาจารย์เรียนอาจารย์ท่องตัวบทไหมบอกท่องแล้วก็ยังยืนยันว่าหลักการท่องตัวบทเนี่ยเป็นหลักอันหนึ่ง43ว่าไงนะมันจะมีกฎหมายใหม่44ทับ1ด้วยใช่ไหมเด็กไปตอบ43แต่ก็ตอบ43อาจารย์ก็ยังให้นะพอถือว่าพอจะรู้แล้วก็ถามว่าถ้าเป็นคดีที่อัยการฟ้องถ้าฟ้องตาม43พวกรักวิ่งชิงปล้นจนรับของโจรพวกนี้ถ้าอัยการฟ้องก็สามารถที่จะขอทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์คืนได้ใช่ไหมที่เสียหายพอไปอีกมาตราหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เอาคืนแต่เป็นเรื่องการกระทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายอาจจะเป็นเรื่องชีวิตร่างกายเรื่องค่าสินไหมทดแทนพวกนี้คำถามก็ถามว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราอยากได้ค่าสินไหมหรือค่าเสียหายอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงปรากฏว่า15คนตอบตรงๆได้สัก2คนที่สองคนได้นี่เพราะอะไรท่องตัวบทให้ฟังเลยพอท่องตัวบทแล้วกรรมการไม่รู้จะถามอะไรอ่ะก็เลยต้องถามเรื่องทั่วไปคือเป็นเรื่องอะไรที่เขารู้สึกสบายเลยว่าเขาท่องตัวบทได้ท่องตัวบทแล้วมันเป็นการตอบคำถามที่กรรมการจะถามส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ท่องตัวบทไปก็นึกเราถามมาตรา44/1แต่ท่านไปตอบ43แล้ว43ท่านก็ตอบได้ไม่ครบด้วยเขาบอกว่าไอ้9หลัก9ข้อหา9ความผิดอะไรที่ว่าจำกันไม่ค่อยได้บางคนไปพูดถึงเรื่องโจรสลัดมีไหมก็เลยต้องถามไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งมันไม่ตรงกับคำถามใช่ไหมครับคือพยายามตะล่อมเราก็จะบอกประสบการณ์ของคนที่ใส่อะถ้านั่งแบบสั่นอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถามอะไรเลยสั่นนะคะนั้นต้องบอกนักศึกษาว่าถ้าเราผ่านข้อเขียนแล้วท่านไม่ต้องกลัวเรื่องปากเปล่าคำว่าไม่ต้องกลัวเนี่ยคืออาจารย์จะเข้าใจถึงความตื่นเต้นความประมาทความกลัวที่จะตอบไม่ได้จริงๆแล้วอาจารย์ที่เป็นกรรมการเนี่ยพยายามโค้ดปฏิรูปทุกประการที่จะให้พวกหนูทำให้ได้ตอบให้ได้เพราะว่าถือว่าได้ผ่านข้อเขียนมาก็มีความรู้ได้ในระดับที่เกิน50
หมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะผ่านได้แน่นอนแต่การสอบปากเปล่ามันก็เป็นลักษณะการทดสอบด่านสุดท้ายแล้วก็จะดูอากัปกิริยาดูไหวพริบดูชาวของการความรู้ของด้านกฎหมายด้วยดังนั้นบางทีท่านต้องเตรียมความพร้อมในตรงนี้อันนี้ที่มาบอกเพราะว่าก็พยายามโน้มน้าวเชิญชวนให้ท่านท่องตัวนะคะนึกอะไรไม่ได้ท่องตัวอาจารย์ให้เลยเพราะว่ามันอยู่ในคำตอบทั้งหมดที่จะถามบางทีถ้าเราไม่ท่องหรือไม่ได้ดูหลักเรื่องนี้มาเลยเนี่ยจะนึกไม่ออกเวลาอาจารย์ก็ถามไล่ไปไล่มามันก็จะงงไปงงมานะคะนี่มันขออนุญาตเข้าเรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าในชั่วโมงที่แล้วได้พูดถึงเรื่องการอุทธรณ์ตามมาตรา223 224ในชั่วโมงที่แล้วนี่มีการพูดกันถึงเรื่องการห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงนะครับได้มีการพูดถึงทุนทรัพย์ที่ต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเข้าใจว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์สุวัฒน์ท่านก็พูดในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะฟังแล้วอาจจะทำให้นักศึกษาเบื่อหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็ต้องย้ำคิดย้ำทำอย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของมาตรา224ที่พูดกันท่านลงดูในเรื่องตัวบทมันจะมีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องทุนทรัพย์ใช่ไหมคะในตอนต้นของมาตรา224พอตอนกลางของ224วรรค1เนี่ยก็จะพูดถึงข้อยกเว้นพอวรรค2ของ224ก็จะพูดถึงข้อยกเว้นอีกข้อยกเว้นในคดีที่สามารถอุทธรณ์ข้อเท็จจริงได้ในพอมาข้อที่มีเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องทุนทรัพย์มันจะมีอยู่ทั้งหมด3วงเล็บก็คือเกี่ยวกับการอุทธรณ์นักศึกษามีตัวบทขออนุญาตดูนะคะในวรรค2บอกว่าถ้าเป็นการอุทธรณ์เกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวหรือคดีฟ้องขอให้หมดเบื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นะคะแล้วก็มีข้อยกเว้นกรณีที่การฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอันนี้เป็นข้อยกเว้นของ224เป็นข้อยกเว้นในเรื่องถ้าเราพูดง่ายๆคือเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับสาระบัญญัติเกี่ยวกับข้อกฎหมายตัวเนื้อหาของอุทธรณ์นั่นเองคืออันที่หนึ่งคือต้องห้ามเกี่ยวกับเรื่องทุนทรัพย์พอยกเว้นก็ยกเว้นในเนื้อหาถ้าเป็นเรื่องสิทธิ์ในครอบครัวสิทธิ์เกี่ยวกับสภาพบุคคลหรือสิทธิ์เกี่ยวกับคดีที่ฟ้องกฎเบื้องอันนี้เป็นเนื้อหาของคดีของอุทธรณ์จริงๆแต่ข้อยกเว้นที่จะพูดกันในวันนี้เป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในการดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในศาลอุทธรณ์ที่จะมีการขอเพื่อให้ผู้พิพากษาไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาในเจ้าของสำนวนผู้พิพากษาองค์คณะผู้พิพากษาที่เคยพิจารณาคดีหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอธิบดีหรือแม้แต่อธิบดีผู้พิพากษาชั้นต้นผู้ทำการแทนอธิบดีเหล่านี้นะคะว่าเป็นผู้มีสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ที่จะทำอะไรเป็นสิทธิ์ที่จะทำให้คดีของท่านที่ว่าต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเป็นคดีที่สามารถอุทธรณ์ข้อเท็จจริงได้แต่วิธีการต่างๆที่ทำท่านต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นประเภทไหนเป็นการรับรองเป็นการอนุญาตนะคะในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและวิธีรับรองจะทำอย่างไรเนื้อหาของคำร้องที่จะขอกับใครบางท่านไม่เข้าใจอาจจะไปยื่นที่ศาลสืบคดีพยานประเด็นอย่างเงี้ยจะทำได้ไหมหรือยื่นส่งไปเฉยโดยไม่ได้ระบุว่าขออะไรหรือบางทีเราขอได้ชัดเจนแต่พวกศาลสั่งมาไม่ชัดเจนถ้าท่านไม่เข้าใจหลักตรงนี้คำขอของท่านคำอนุญาตของพวกศาลท่านนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดผลของการรับรองตามมาตรา224ถ้าคำรับรองหรือคำอนุญาตของพวกศาลที่ทำมาไม่ได้เป็นผลก็ต้องถือว่ากลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมคือคดียังคงต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเหมือนเดิมถ้าลองดูตามมาตรา224กรณีของผู้มีอำนาจทำความเห็นแย้งความเห็นแย้งเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเจ้าของสำนวนทำเองก็ได้ความเห็นแย้งหรืออาจจะเป็นองค์คณะก็ได้นะคะหรือเป็นพวกสาหัวหน้าศาลที่เป็นองค์คณะในเรื่องนั้น
หรือเป็นผู้ตรวจแล้วลงลายมือชื่อในการตรวจคำพิพากษาความเห็นแย้งนี่ในลักษณะถ้าบอกว่าความเห็นแย้งท่านเคยฟังข่าวของคดีอาญามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นคดีในลักษณะเหมือนมีการยื่นคำร้องคำขออะไรในคดีศาลอาญาแล้วท่านอธิบดีท่านไม่เห็นด้วยกับองค์คณะและท่านทำความเห็นแย้งความเห็นแย้งนี่เป็นลักษณะของการทำเป็นหนังสือรายลักษณ์อักษรต่อจากคำพิพากษาโดยให้เหตุผลตรงกันข้ามกับคำพิพากษาฉบับนั้นแล้วจะต้องเป็นลักษณะของการทำในขณะที่มีคำพิพากษาอย่างเช่นเรามีองค์คณะสองคนสองบางทีความเห็นหนึ่งต่อหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มันจะต้องสามก็เอาไปปรึกษาหัวหน้าถ้าเกิดหัวหน้าเห็นว่าหัวหน้าศาลท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านจะคุ้นกับเรื่องนี้คือเจ้าของสำนวนเห็นอยู่อย่างหนึ่งองค์คณะเห็นอย่างไม่รู้จะไปยังไงหนึ่งต่อหนึ่งก็ต้องปรึกษาท่านหัวหน้าศาลท่านหัวหน้าศาลอาจจะเห็นด้วยกับองค์คณะถ้าเห็นด้วยกับองค์คณะต้องเท่าผลของคำพิพากษาต้องออกตามเสียงข้างมากแล้วเจ้าของสำนวนจะทำไงเจ้าของสำนวนก็จะต้องเขียนให้ได้แหละคือต้องเขียนให้ตรงตามความเห็นตรงตามธงของเสียงข้างมากแต่เจ้าของสำนวนมีวิธีการทำอย่างคือทำความเห็นแย้งซึ่งสมัยที่ฉันเป็นอธิบดีอยู่ภาค5ก็เคยทำลักษณะอย่างนี้แหละกับคำพิพากษาที่เรามีการตรวจคำพิพากษาจากส่งมาจากศาลลำปางและดิฉันก็ตรวจคำพิพากษาซึ่งมันไปไม่ได้คือพยานมันไม่ได้ความเห็นแย้งนี้เราจะแย้งข้อเท็จจริงนะเราไม่แย้งข้อกฎหมายนะคะเราก็คุยกันปรึกษากันแล้วท่านเจ้าของสำนวนท่านก็ยืนยันว่าความเห็นของท่านตรงถูกต้ององค์คณะก็ยืนยันปรากฏว่าหัวหน้าศาลก็เก่งใจเจ้าของสำนวนเก่งใจองค์คณะก็คอยตามดิฉันคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นองค์คณะแต่เป็นคนตรวจก็เลยทำความเห็นแย้งต่อท้ายจากคำพิพากษาความเห็นแย้งก็เขียนในลักษณะให้เหตุผลต่างๆที่ตรงที่อาจจะไม่สอดคล้องหรืออาจจะในลักษณะตรงข้ามและผลก็จะเป็นตรงข้ามกับคำพิพากษานั้นด้วยนะคะนี่กรณีของการทำเป็นความเห็นแย้งเนี่ยมันก็ถ้าทำโดยถูกต้องนะคะถูกต้องตามหลักตามกฎหมายแล้วเหตุผลมันจะทำให้คดีที่คู่ความฝ่ายแพ้อาจจะเอายิงยกในเรื่องความเห็นแย้งเนี่ยขึ้นไปอุทธรณ์ได้ซึ่งมันจะเป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องพยายามเขียนให้มันเป็นเหตุผลที่หนักแน่นและข้อเท็จจริงที่ต้องได้ความอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ท่านดูว่าผู้ที่มีอำนาจในการทำความเห็นแย้งก็คือพวกศาลที่นั่งพิจารณาคดีมิจำเป็นต้องเป็นเจ้าของสำนวนคนเดียวพวกศาลที่เป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีแค่นั้นเดียวก็ถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจการนั่งพิจารณาคดีบางทีมันเป็นคดีต่อเนื่อง3นัด4นัดหรือบางทีถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้1ปีนั่งพิจารณากันไปเป็น10นัดทีนี้พวกศาลก็จะมีการเปลี่ยนเวียนกันไปถ้าคดีไหนที่มีพวกศาลหลายคนพวกศาลท่านใดท่านหนึ่งที่พิจารณานั่งพิจารณาคดีก็สามารถที่จะเป็นผู้มีอำนาจที่จะทำความเห็นแย้งตรงถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ส่งไปสืบพยานในศาลอื่นศาลที่รับสืบพยานประเด็นอันนี้เราถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมีอำนาจนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกศาลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็จะไม่ถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีอำนาจที่จะมารับรองแต่พวกศาลในศาลนั้นถ้าเกิดย้ายไปที่อื่นกรณีที่ย้ายไปศาลอื่นๆนั้นสามารถที่จะทำความเห็นแย้งตรงนี้หรือรับรองตรงนี้ได้นะคะรับรองในข้อเท็จจริงได้กรณีของคดีที่มีโจทย์หลายคนหรือการฟ้องในหลายข้อหากรณีการทำความเห็นแย้งในลักษณะนี้ต้องดูเป็นเรื่องๆดูโจทย์เป็นคนๆที่แยกออกจากกันได้นะคะไม่ใช่รวมกันเรื่องการรับรองเนี่ยหรือการทำความเห็นแย้งจะยกตัวอย่างคดีปี54ให้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของใครไม่ทราบค
คดีเนี้ยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนในเป็นเงิน 150,000 บาทบอกไว้สักนิดนึงหลักของการอุทธรณ์กับหลักของการฎีกาเคยบอกแล้วว่าเหมือนกันคือหลักการอุทธรณ์ฎีกาหรือการห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงการห้ามฎีกาข้อเท็จจริงจะใช้หลักเดียวกันฉะนั้นบางทีคำพิพากษาฎีกาต่างๆที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาทั้งสิ้นชั้นอุทธรณ์น้อยมากเพราะขึ้นไปสู่ศาลฎีกาถึงมีการตัดสินแล้วถึงจะมีคำพิพากษาฎีกาออกมาในเรื่องนี้ท่านต้องจับตัวเลขอย่างที่บอกเทคนิคของการจำแล้วเทคนิคของการที่จะตอบคำถามให้ตรงประเด็นว่าคำถามนี้เขาถามกี่ประเด็นถ้าให้ตัวเลขมาท่านรีบนึกเลยว่าเรื่องนี้ต้องมีเรื่องต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงแน่นอนก็ให้ตัวเลขมาแล้วนะคะบอกว่าขอเรียกคืน 150,000 บาทและให้ร่วมกันใช้ค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์45,000บาทศาลอุทธรณ์ภาค6พิพากษายืนศาลชั้นต้นให้มาแล้วนะคะว่าให้ใช้ราคา 150,000 กับให้ร่วมกันใช้ค่าขาดประโยชน์ 45,000 บาทรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จนะทุนทรัพย์ในคดีนี้ถึง 200,000 มั้ยไม่ถึง 150,000 กับ 45,000 มัน 195,000 นะคะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถหรือใช้ราคาแต่ไม่เกิน6เดือนที่คำพิพากษาส่วนใหญ่ที่บอกว่าแต่ไม่เกินนี้เพราะว่าเกรงว่าจะมีการใช้เทคนิคว่าศาลบอกว่าต้องส่งมอบรถถ้าไม่ส่งมอบคุณต้องใช้ค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาทเดือนละ 6,000 บาท 5,000 บาทอะไรก็แล้วแต่ที่บอกแล้วถ้าใช้คำว่าจนกว่าจะส่งมอบรถคืนเนี่ยหรือชดใช้ราคาคืนเกิดฝ่ายที่ชนะคดีไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเราก็บวกไปเรื่อย 3,000 3,000 3ปี10ปีอะไรงี้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนมันจะสูงกว่าราคารถหรือสูงกว่าทุนทรัพย์ที่มีการฟ้องกันฉะนั้นเราจึงจะต้องกำหนดว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้ค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์เนี่ยคุ้มกับทุนทรัพย์ที่ฟ้องในศาลชั้นต้นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถคืนหรือใช้ราคาแต่ไม่เกิน6เดือนที่ศาลร่างทั้งสองให้จำเลยทั้งสองรับผิดต่อโจทย์นั้นเป็นค่าเสียหายในอนาคตไม่นำมาคำนวณเป็นทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาย้อนกลับไปคิดเลยค่าเสียหายในอนาคตก็คือค่าขาดประโยชน์ที่6เดือนละ 3,000 บาทกับค่าดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเหล่านี้ถือว่าเป็นทุนทรัพย์ไม่เอามาเป็นทุนทรัพย์ในการคำนวณเสียค่าขึ้นศาลในการคำนวณในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานะคะทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาจึงไม่เกิน 200,000 บาทคือเพียวๆเลย150,000บาทบวกกับ 45,000 บาทต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงพอต้องห้ามปุ๊บเรานึกถึงมีวิธีไหนที่จะทำให้คดีนี้ขึ้นสู่ศาลฎีกาได้ก็คือเมื่อกี้นึกถึงนะคะว่าจะมีความเห็นแย้งไหมมีการรับรองไหมมีการอนุญาตไหมเขาบอกว่าคดีนี้มันต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงเว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์อันนี้พวกคดีมันระดับศาลฎีกามันจะต้องได้ระดับทั้งสองระดับคือศาลชั้นต้นหรือกรณีพวกศาลอุทธรณ์ที่เป็นองค์คณะหรือเป็นเจ้าของสำนวนสามารถที่จะรับรองนะคะเว้นแต่ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์จะได้รับรองไว้หรือรับรองในเวลาตรวจฎีกาว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้หรือไม่ตามป.วิ.แพ่งมาตรา248วรรค1จำเลยที่1อันนี้ใครนั่งอยู่ตรงนี้จำเลยที่1ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งผิดหลงโดยเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีซึ่งไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะศาลชั้นต้นไปคำนวณว่า 150,000 บาทบวก 45,000 บาทบวกกับค่าขาดประโยชน์อีกเดือนละ 3,000 บาทอีกกี่เดือนคือลงผิดว่ามันเกิน 200,000 ฉะนั้นเป็นคดีเมื่อเขาลงผิดเขาเข้าใจว่าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามก็เลยบอกว่าไอ้คำร้องที่ขอรับรองมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ยกคำร้องไปพอศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องที่ขอให้รับรอง
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกเมื่อคำสั่งที่ไม่ถูกแล้วเนี่ยคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาการที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นหรือองค์คณะในศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนในศาลอุทธรณ์รับรองให้อุทธรณ์ในให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลชั้นต้นยกคำร้องฉะนั้นยกคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งว่าฎีกานี้เป็นฎีกาข้อเท็จจริงแต่ไม่ต้องห้ามจึงรับฎีกาไว้พิจารณาคำถามก็เลยบอกว่าถ้าท่านเป็นศาลฎีกาท่านจะสั่งอย่างไรในฎีกาฉบับนี้หรือถ้าเป็นคำถามข้อสอบเขาก็จะถามว่าศาลชั้นต้นมีอำนาจมีอำนาจสั่งยกคำร้องขออนุญาตไหมศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกานั้นชอบหรือไม่มันก็จะเป็นออกมาสองช้อยเพราะว่าถ้าดิฉันออกข้อสอบเนี่ยจะพยายามจะเรียกว่าถ้าท่านเป็นศาลฎีกาก็จะพยายามบอกให้ถ้าท่านเป็นศาลชั้นต้นเพราะบางคนออกมาแซวอาจารย์ว่าศาลชั้นต้นยังไม่ได้เป็นเลยอาจารย์จะให้หนูเป็นศาลฎีกาจริงๆแล้วคือเขาพยายามที่จะเอาใจเราว่าถ้าท่านเป็นศาลฎีกาท่านจะสั่งคดีนี้อย่างไรในเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นความผิดของศาลชั้นต้นไม่ใช่ความผิดของคู่ความเราต้องให้โอกาสคู่ความก็ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสั่งใหม่นะคะสั่งเพื่อให้ท่านจะวินิจฉัยยังไงก็แล้วแต่จะอนุญาตไม่อนุญาตจะรับรองไม่รับรองท่านต้องสั่งคำร้องไปยกคำร้องก็ไม่ได้ถ้าท่านไม่รับรองนะคะถ้าท่านไม่รับรองหรือพวกศาลอุทธรณ์ไม่รับรองก็ต้องถือว่าคดีนี้เป็นคดีต้องห้ามดังนั้นเมื่อไม่มีคำรับรองก็รับฎีกาไม่ได้แต่ถ้าเขารับรองมานะคะศาลชั้นต้นรับรองหรือพวกศาลอุทธรณ์ที่เป็นเจ้าของสำนวนองค์คณะรับรองมาก็ต้องถือว่าคดีนี้เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา224แล้วว่ามีคำรับรองคือต้องย้อนกลับไปนะคะอันนี้เป็นฎีกาใหม่ที่เป็นฎีกาที่เดินตามแนวว่าถ้าเมื่อก่อนเนี้ยถือว่าคู่ความมันจะมีปัญหาอันที่หนึ่งเกี่ยวกับการรับรองการขออนุญาตนะคะเรื่องพวกนี้เขาจะปัดเป็นหน้าที่ของทนายปัดเป็นหน้าที่ของคู่ความว่าคุณต้องเป็นฝ่ายติดตามอย่างเช่นกรณีทำคำร้องมาขอให้พวกศาลเจ้าของสำนวนในศาลชั้นต้นใช้คำว่าพวกศาลเจ้าของสำนวนในศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนี้ที่พิพากษาคดีนี้ขอให้รับรองปรากฏว่าพวกศาลนั้นน่ะย้ายไปแล้วท่านพวกศาลเจ้าของเวรท่านก็จะสั่งว่าพวกจะระบุชื่อพวกศาลว่านายนี้ได้ย้ายไปรับราชการที่ศาลจังหวัดนี้จึงไม่อาจที่จะให้รับรองได้ให้ยกคำร้องหรือบางท่านไม่ยกคำร้องท่านบอกว่าย้ายไปแล้วไม่อาจสั่งให้ได้รวมทนายก็ไม่ทำอะไรแล้วก็คดีขึ้นมาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ต้องถือว่าคดีนี้ยังไม่มีการรับรองเพราะว่ายังไม่มีคำอนุญาตยังไม่มีคำรับรองหรือในส่วนที่จะอนุญาตให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงถือว่าเป็นความผิดของคู่ความแต่ต่อมาเนี่ยจะมีฎีกาหลังๆแล้วก็เป็นหลักที่ให้ความยุติธรรมกับคู่ความต้องถือว่าแม้พวกศาลนั้นย้ายไปแล้วก็ควรที่จะต้องส่งคำร้องนั้นไปให้พวกศาลท่านนั้นอยู่ศาลไหนก็ส่งตามไปนะคะต้องส่งตามไปอันนี้เราพูดข้อทั้งความเห็นแย้งทั้งรับรองหรือกรณีอนุญาตไม่ทราบว่าฟังแล้วงงไหมเพราะถือว่าท่านมีพื้นฐานของเรื่องมาตรา224เกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตนะคะกรณีการอนุญาตกับการรับรองประดูเวลาเร็วมากเลย20นาทียังไม่ได้ไปไหนถ้าเป็นเรื่องอนุญาตต้องเป็นเรื่องของท่านอธิบดีนะคะอธิบดีศาลชั้นต้นอธิบดีพวกสาภาพแล้วต้องเป็นการรับรองในขณะที่ดำรงตำแหน่งต้องเป็นการอนุญาตในขณะดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันกับการรับรองก็ต้องรับรองในขณะที่ดำรงตำแหน่งนะคะไม่ใช่เกษียณแล้วหรือกรณีอนุญาตก็ต้องเป็นอนุญาตในขณะที่อยู่ในตำแหน่งนั้นแม้แต่ขณะที่มีการพิจารณาคดีเรายังไม่ได้เข้าไปรับตำแหน่งนะคะเรายังไม่เข้ารับตำแหน่งตรงนั้น
อันนี้เป็นข้อเทคนิคนิดหนึ่งทีนี้คำร้องขอคำสั่งที่พวกศาลจะสั่งให้ถือว่าเป็นการรับรองหรือเป็นคำอนุญาตต้องใช้ถ้อยคำตามตัวบทหรือเป็นถ้อยคำที่มีความหมายตามตัวบทตามมาตรา224ท่านลองดู224ใช้คำว่ารับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้นะคะต้องใช้คำนี้ไม่ใช่ว่ารับคำร้องสำเนาไม่อีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ในลักษณะว่ารับรองนะคะรับรองสำเนาไม่อีกฝ่ายคือบอกว่ากรณีอย่างนี้จะต้องมีถ้อยคำให้เห็นว่าได้มีการรับรองหรือมีเหตุอันควรให้อุทธรณ์เพราะว่ามีลักษณะของปัญหาที่สำคัญนะคะดูตัวอย่างเมื่อกี้เราเทียบเคียงฎีกา445มันมีฎีกาปี38ให้ดูนิดหนึ่งคือบอกในกรณีที่มีการขอให้รับรองหรืออนุญาตดังกล่าวหากผู้มีอำนาจรับรองหรืออนุญาตเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงย่อมสั่งยกคำร้องเสียและถ้าเป็นผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเป็นผู้ตรวจสำนวนอุทธรณ์ย่อมสั่งรับอุทธรณ์ได้แต่ถ้าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเพราะคดีนั้นมิใช่คดีที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ศาลอุทธรณ์ต้องมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้นั้นแล้วให้พิจารณาว่าจะรับรองหรืออนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อไปก็คือเป็นแนวเดียวกันกับปี45เมื่อกี้นี้ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งโดยลงผิดนะคะอีกฎีกาหนึ่งที่ยืนยันในลักษณะนี้บอกฎีกาปี49 1112/49เนี่ยนะคะบอกว่าในทำนองเดียวกันถ้าศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์มาโดยเข้าใจผิดหลงไปว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์และทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ควรที่จะให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินการขอให้มีการรับรองหรืออนุญาตต่อไปเห็นไหมคะคือถ้าเป็นการหลงผิดไม่ว่าจะหลงผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหลงผิดคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงแต่ศาลชั้นต้นหลงผิดว่าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามสามารถอุทธรณ์ได้เลยศาลชั้นต้นไปยกคำร้องที่เขาขอให้รับรองหรือขออนุญาตยกคำร้องแล้วไปสั่งรับอุทธรณ์ถือว่าหลงผิดเพราะคดีมันควรจะต้องห้ามแล้วคุณต้องสั่งในคำร้องขอรับรองหรือขออนุญาตแล้วไปยกคำร้องเขาหรือในทางกลับกันนะคะเขาบอกว่าในทางกลับกันเมื่อกี้คดีเมื่อกี้มันต้องห้ามแต่คดีนี้ไม่ต้องห้ามแล้วท่านสั่งไม่รับอุทธรณ์นะคะสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้วก็สั่งยกคำร้องขอรับรองไปด้วยในทางกลับกันเขาบอกว่าถ้าทางใดทางหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งโดยไม่ชอบศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาที่ตรวจสำนวนเจอจะไปสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือไม่รับฎีกาไม่ได้เพราะถือว่าความผิดอยู่ที่ศาลชั้นต้นควรที่จะย้อนกลับไปให้เริ่มต้นใหม่ให้ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจใหม่ว่าควรจะรับไม่รับควรจะสั่งอย่างไรนะคะในจุดนี้ข้อสังเกตถ้าเป็นเรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณาในเรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณาท่านเรียนแล้วใช่ไหมคะ226 227 228พวกนั้นเรื่องพวกนี้คำสั่งระหว่างพิจารณาต้องมีการโต้แย้งใช่ไหมคะถึงจะอุทธรณ์ได้เวลาจะรับอุทธรณ์ต้องย้อนกลับมาดูหลักตามมาตรา224เหมือนกันท่านอย่าคิดแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามให้ท่านดูท่านอย่าคิดแต่ว่ามันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อมีการโต้แย้งแล้วก็สามารถอุทธรณ์ได้อันนั้นมันเป็นสเต็ปของคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อมีคำสั่งระหว่างพิจารณาก็ให้โต้แย้งไว้แต่นั่นมันหมายถึงว่าพอโต้แย้งไว้จะมาอุทธรณ์หรือมาฎีกาต้องมาผ่านสเต็ป224 225อีกนะคะอุทธรณ์224 225แล้วเดี๋ยวไปกับชั้นฎีกา248 249อะไรอีกสเต็ปนึง224นี้เป็นเรื่องรับรองนะคะเรื่องอนุญาต
มี225พอหลังจากรับรองและอนุญาตเสร็จแล้วผลของการรับรองและอนุญาตกรณีที่มีคำรับรองคำอนุญาตนะคะถือว่าเป็นข้อยกเว้นทำให้คดีนั้นสามารถที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้อันนี้ขออนุญาตผ่านเลยนะคะพอใบ225หลังจากผ่าน224ทุกอย่างเราทำได้หมดแล้วถือว่าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามแล้วเพราะว่าถึงจะห้ามแต่เราได้รับคำมีคำรับรองมีความเห็นแย้งหรือมีคำอนุญาตผ่าน224แล้วท่านต้องนึกมาถึงว่ามันจะผ่านมาอีกสเต็ปหนึ่ง225พอ225เขาบอกว่าอุทธรณ์ต้องชัดแจ้งและว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อาจอุทธรณ์ได้เมื่อกี้224เราพูดถึงกรณีรับรองหรือการอนุญาตพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่พอมา225ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากล่าวโดยชัดแจ้งอุทธรณ์เราใช้คำว่าอะไรถ้าภาษาทนายสมัยก่อนที่ฉันเป็นทนายก็จะบอกว่าอย่าอุทธรณ์แบบขี้เกียจอุทธรณ์แบบเขาใช้คำว่าอุทธรณ์แบบขี้เกียจหรืออุทธรณ์แบบมักง่ายนะคะบอกจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญานะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นเท่านี้แต่ผิดสัญญาอย่างไรไม่บอกหรือบอกว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความขาดอายุความอย่างไรไม่บอกขาดเมื่อไหร่ไม่บอกหรือกรณีที่ยื่นอุทธรณ์มาแล้วฉบับหนึ่งแล้วศาลสั่งปฏิเสธไม่รับอ้างว่าเป็นการยื่นเกินหรือเป็นเรื่องการไม่วางค่าธรรมเนียมหรือเป็นกรณีแบบเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ต้องห้ามข้อเท็จจริงแล้วท่านยังไม่มีคำรับรองไม่มีคำอนุญาตจากพวกศาลชั้นต้นสั่งยกพอศาลสูงศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่งให้ย้อนสำนวนมาใหม่ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาศาลชั้นต้นก็สั่งให้จำเลยทำจำเลยหรือโจทก์ที่เป็นฝ่ายอุทธรณ์หรือฝ่ายฎีกาให้ทำอุทธรณ์ฎีกามาใหม่ท่านก็ยื่นคำร้องเข้ามาว่าขอถืออุทธรณ์ฉบับหนึ่งอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์แบบขี้เกียจอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องระวังอันนี้อาจจะยังไม่เคยมีฎีกาแต่วิธีปฏิบัติจะท่านจะต้องเจอตรงนี้นะคะกรณีของการยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นว่ากล่าวมันจะมากัน3ทางทางที่1คือมาจากฝ่ายที่กล่าวอ้างคือเรื่องฟ้องต้องชัดเจนนะคะฟ้องต้องชัดเจนต้องบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบส่วนกรณีของจำเลยก็มาจากคำให้การดังนั้นฟ้องกับคำให้การมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเป็นประเด็นพิพาทนี่เราพูดถึงกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การเกิดประเด็นพิพาทถ้าเกิดจำเลยให้การปฏิเสธไว้โดยชัดแจ้งแล้วเนี่ยแล้วศาลไม่ตั้งเป็นประเด็นพิพาทนะคะจำเลยก็ไม่ได้ติดใจศาลก็วินิจฉัยไปตามประเด็นของโจทก์ปรากฏว่ายกฟ้องโจทก์ก็อุทธรณ์เฉพาะประเด็นของโจทก์ที่ศาลตั้งไว้จำเลยเองก็ไม่ได้โต้แย้งไม่ได้แก้คำไม่ได้แก้อุทธรณ์นี่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะจำเลยจะมาฎีกาในประเด็นที่ตัวเองเคยยื่นคำให้การไว้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่ากล่าวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตรงนี้ให้ดูนะคะในกรณีเดียวกันถ้าโจทย์ฟ้องเขาบอกว่าเวลาโจทย์ฟ้องโจทย์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายโจทย์บอกไม่ได้ผิดจำเลยบอกว่าไม่ได้ผิดสัญญาซื้อขายได้มีการซื้อขายกันจริงชำระราคาครบถ้วนแล้วแต่โจทย์เองต่างหากนะคะที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายชำรุดแล้วจำเลยก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปแล้วโจทย์เนี่ยรับปากว่าจะชำระให้แต่จนบัดนี้โจทย์ผิดนัดไม่ชำระขอฟ้องแย้งกลับไปตรงนี้ศาลก็ตั้งประเด็นเดียวว่าโจทย์หรือจำเลยเป็นฝ่ายเสียหายจริงๆมันไม่ควรจะตั้งอย่างนี้โจทย์ตั้งประเด็นเรื่องซื้อขายจำเลยตั้งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคนละประเด็นเลยอย่างนี้ถ้าศาลตั้งประเด็นโดยผิดลงแล้วโจทย์ไม่ขัดขานถือว่าโจทย์ยอมรับประเด็นตรงที่ศาลชั้นต้นชี้สองสถานมา
เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องไปแล้วนะคะยกฟ้องแล้วก็พิพากษาให้จำเลยได้รับเงินค่าชดใช้จากโจทก์ตามฟ้องแย้งโจทก์จะมาอุทธรณ์ในลักษณะว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาอีกไม่ได้เพราะว่าโจทก์กล่าวอ้างแล้วโจทก์ไม่ได้โต้แย้งแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้ในประเด็นที่จำเลยให้การไว้ศาลก็ไม่ได้ตั้งประเด็นสำหรับโจทก์ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าในลักษณะของการฟ้องหรือคำให้การถ้าศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งเป็นประเด็นในลักษณะการชี้สองหลักฐานในสมัยก่อนเนี่ยเราจะดูจากคำฟ้องคำให้การแล้วศาลจะกำหนดประเด็นพิพาทประเด็นพิพาทจะเกิดจากฟ้องและคำให้การที่เราจะท่องกันเสมอๆแต่ปรากฏว่าทนายเองคู่ความเองไม่ค่อยดูเวลาศาลตั้งประเด็นข้อพิพาทตั้งยังไงก็เอาตามนั้นฉะนั้นบางทีก็เสียประโยชน์พอมาในชั้นอุทธรณ์ทำให้เราจะรู้ทันทีว่าเราเสียไปแล้วเราเสียท่าไปแล้วเพราะเราไม่ได้โต้แย้งแล้วเราก็ไม่ได้นำสืบในประเด็นตรงนั้นนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยศาลเองก็ไม่ค่อยตั้งเป็นประเด็นไม่ชี้สองหลักฐานศาลมักจะใช้คำว่าคดีไม่มีข้อยุ่งยากจึงให้งดชี้สองหลักฐานแล้วก็ให้โจทก์มีภาระการพิสูจน์นำพยานเข้าสืบก่อนพอศาลใช้อย่างนี้ตอนหลังๆเวลาเขียนคำพิพากษาตัวพวกศาลเองก็เขียนยากดิฉันเองพยายามจะบอกพวกศาลว่ารู้ไหมเวลาไม่ว่าคดีแพ่งเนี่ยเราจะดูว่าพวกศาลเก่งหรือไม่เก่งดูที่การชี้สองสถานนั้นถ้าพวกศาลเก่งๆเนี่ยจะจับประเด็นได้แม่นแล้วจะตัดข้อเท็จจริงอะไรออกไปได้เยอะเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่รับกันหรือข้อเท็จจริงอาจจะไม่รับแต่จำเลยไม่ได้การใช่ไหมคะจำเลยไม่ได้การถึงนี่ถือว่าไม่มีข้อโต้แย้งไม่เป็นประเด็นที่พิพาทเนี่ยในกรณีเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอให้เนติบัณฑิตทั้งหลายที่ต่อไปทำหน้าที่ทนายต้องดูเรื่องนี้เขาบอกว่าดูตัวอย่างฎีกาปี20นะคะเขาบอกว่าข้อกฎหมายที่ว่าเช็คพิพาทไม่ลงวันที่ออกเช็คไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา988วงเล็บ6หรือไม่นั้นเมื่อจำเลยไม่ได้ยกขึ้นเป็นประเด็นต่อสู้ในคำให้การแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าไม่ลงวันที่ในเช็คเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา225ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะไม่รับวินิจฉัยเห็นไหมคะอันนี้คือกรณีที่ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้อ้างในชั้นในไม่ได้อ้างในชั้นต่อสู้คำให้การไม่ได้ยื่นคำให้การไว้พอไปชั้นอุทธรณ์จะมายื่นอย่างนี้ไม่ได้ข้อที่จะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา225เดี๋ยวเราจะพูดกันว่ากรณีที่อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งกรณีที่ต้องว่ากล่าวในศาลชั้นต้นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการพิจารณาแล้วเดี๋ยวถ้าบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำทั้ง3อย่างนี้เลยเนี่ยมันมีข้อยกเว้นไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคดีที่เป็นสาระนิดนึงเพราะว่ามันจะมีปัจจุบันนี้คดีศาลฎีกาจะมีคดีเยอะมากในศาลชั้นต้นพอพิจารณาขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีประเด็นที่เคยมีคำพิพากษาของศาลหรือมีกฎหมายที่มันยันไว้ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันต้องออกผลแบบนี้แต่คู่ความก็ยังอุทธรณ์คำว่าสาระนะคะคำว่าต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยนั้นหมายถึงว่าเมื่อยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วถ้าศาลวินิจฉัยขึ้นมาตามประเด็นที่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกายกขึ้นมาศาลวินิจฉัยตามนั้นปุ๊บทำให้คู่ความฝ่ายนั้นชนะนี่คือสาระถือว่ามีสาระแต่ถ้าถึงวินิจฉัยแล้วก็ไม่สามารถทำให้ฝ่ายที่อุทธรณ์หรือฝ่ายฎีกาชนะได้ถือว่าไม่เป็นสาระสาระนี่คือข้อสำคัญทำให้คดีแพ้ชนะได้เลยใช้ภาษาง่ายๆ
ในศาลชั้นต้นพูดเพียงแต่ว่าต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยถึงวินิจฉัยแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นคดีที่ไม่เป็นสาระนะคะในกรณีถ้าบอกว่าถ้าอุทธรณ์นั้นยกเหตุผลที่อาจทำให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงได้ย่อมเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยแต่ถ้าเหตุผลที่ยกขึ้นอุทธรณ์นั้นมีแนวคำพิพากษาฎีกาไว้แน่นอนอุทธรณ์นั้นย่อมแต่ถ้าเหตุผลที่ยกขึ้นอุทธรณ์นั้นมีแนวคำพิพากษาฎีกาไว้แน่นอนหรือมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นถูกต้องแล้วอุทธรณ์นั้นย่อมถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่เป็นสาระแก่คดีนั่นหมายถึงว่าพอศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเวลาคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจะอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วเราพิจารณาจากอุทธรณ์หรือฎีกานั้นเห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วหรือพิพากษาตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วถึงศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาอีกทีก็คงต้องยืนตามศาลชั้นต้นแต่แม้เราเห็นว่าอุทธรณ์นั้นเป็นอุทธรณ์ที่เป็นสาระแก่คดีแต่ไม่ควรได้รับการวินิจฉัยอันนี้คิดเองว่าไม่ควรได้รับการวินิจฉัยเพราะว่าถึงวินิจฉัยไปก็ยืนตามศาลชั้นต้นเราจะไม่รับได้ไหมเพราะศาลฎีกาบอกว่าในศาลฎีกานะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เฉลยนะว่าศาลชั้นต้นจะไม่รับได้ไหมในศาลฎีกาบอกว่าถ้าคดีที่เป็นข้อที่ไม่เป็นสาระตามมาตรา225วรรค1นะคะแต่ถ้า249วรรค1บอกให้อำนาจศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของรองประธานศาลฎีกาที่ประธานศาลฎีกามอบหมายที่จะไม่วินิจฉัยฎีกาที่เป็นสาระมันต้องเป็นที่เป็นสาระแต่ไม่ควรได้รับการวินิจฉัยเพราะเสียเวลาอันนี้อาจารย์พูดเองที่วงเล็บว่าข้อเสียเวลาศาลฎีกาต้องบวกกันว่าไม่เป็นสาระแล้วต้องมีคำว่าไม่ควรแก่การวินิจฉัยเพราะวินิจฉัยยังไงก็ยืนตามศาลชั้นต้นแต่พอศาลชั้นต้นทำแบบศาลฎีกาไม่ได้ศาลชั้นต้นไม่มีบทบัญญัติไหนให้อำนาจไว้ว่าถึงเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแต่ไม่เคยมีการพูดว่าไม่ควรได้รับการวินิจฉัยฉะนั้นถ้าคดีเป็นสาระแล้วถึงไม่ควรได้รับการวินิจฉัยก็ยังต้องรับไว้นะคะมันต่างกันกับศาลฎีกาฉะนั้นบางทีขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยคดีขึ้นศาลอุทธรณ์เราเห็นชัดๆว่าถึงพิจารณาไปเราก็ยืนตามศาลชั้นต้นเพราะว่าศาลชั้นต้นเขาวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาหรือตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ถือว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีสาระนั้นเมื่อมีคดีเป็นสาระก็ต้องได้รับการวินิจฉัยนะคะอันนี้เป็นข้อต่างขออนุญาตเพราะวันนี้ต้องบอกตรงว่าพูดเนื้อหาในมาตรา224ได้น้อยมาก224 225ความจริงเตรียมมาเยอะเลยตัวอย่างได้เยอะแต่จะข้ามไปเอาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับความสงบหรือมีพฤติการนอกเหนือเอาอันนี้หนึ่งเกี่ยวกับความสงบถ้าปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนท่านคิดง่ายๆอะไรที่พิพากษาแล้วมันไปกระทบกับคนอื่นด้วยนอกจากคู่ความเนี่ยมันจะเป็นคดีเกี่ยวกับความสงบแต่ถ้ามันไม่กระทบเลยมันตัวต่อตัวโจทย์กับจำเลยเท่านั้นที่เสียหายถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็จริงแต่ไม่เกี่ยวกับความสงบนะคะส่วนพฤติการนอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ก็อย่างเช่นเพราะว่าในระหว่างพิจารณาคดีหรือก่อนศาลพิพากษาคู่ความฝ่ายนั้นไม่อาจจะทราบได้ว่าศาลจะพิพากษาอย่างไรเช่นการรับฟังพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสารโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเงี้ยหรือกรณีที่อ่านคำพิพากษาไม่ชอบลงองค์คณะไม่ชอบหรือ เกี่ยวกับการพิจารณาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาคือคู่ความไม่อาจทราบได้อันนี้ถือว่ามีพฤติการนอกเหนือไม่อาจบังคับได้สามารถที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้นะคะอันนี้ขอให้ท่านกลับไปดูในรายละเอียดเชื่อว่าเวลาท่านเรียนในวิชาว
วิชาวิทย์4วิทย์ภาค4เรื่องอุทธรณ์ฎีกาจะต้องมีท่านอาจารย์ท่านจะพูดย้ำพูดในเรื่อง224 225มากถ้ามีเวลาอีกแล้วจะย้อนกลับมาพูดในรายละเอียดให้ฟังแต่ในวันนี้อยากยกตัวอย่างข้อสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมาตรา224 225จริงๆแล้วที่ฉันเองอยากวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อสอบแล้วแนะนำเทคนิคของการทำข้อสอบการจับประเด็นในข้อสอบมากกว่าเพราะว่าเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่นั่งเนี่ยมีความรู้พอสมควรแต่ที่จะทำข้อสอบได้หรือที่จะจำหลักกฎหมายแม่นหรือไม่แม่นบางทีมันต้องเจอปัญหาเจอแล้วคิดตามแล้วมันจะจำได้แล้วก็เอาไอ้ความคิดหรือปัญหาตรงนี้ไปต่อยอดซึ่งจะทำให้ท่านสามารถที่จะมีความรู้กระจายได้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่แค่ในตัวบทหรือไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในบทเรียนอย่างเดียวขออนุญาตในชั่วโมงก่อนนั้นคือยกตัวอย่างคือต้องขออนุญาตมีนักศึกษาบางท่านบอกว่าอยากได้ปีว่าเป็นปีไหนข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญคณะทำงานไม่ได้เอาอะไรมาให้เลยมีแต่คำถามคำตอบคือให้เขาไปคัดมาแล้วดิฉันเองก็มาคัดอีกทีว่าอันไหนที่มันตรงอันไหนที่เราปิ๊งเราก็เอามาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาดูงั้นถ้านั้นอีกทีนึงก็อาจจะต้องไปไล่ใหม่นะคะบังเอิญไม่มีเวลานะคะขอตรงนี้ก่อนท่านดูบอกว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยซื้อโทรทัศน์สีไปจากโจทก์แล้วไม่ชำระอาคารเอาอีกแล้วขอให้บังคับชำระหนี้ 40,000 บาทนึกไปเลย 40,000 บาทนี่มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอุทธรณ์ข้อเท็จจริงแน่จำเลยให้การว่าไม่เคยซื้อโทรทัศน์สีไปจากโจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จและสืบพยานจำเลยได้2ปากถ้าเรียนคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วใช่ไหมเรียนแล้วนะสั่งอะไรก็แล้วแต่ก่อนพิพากษาเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาท่านนึกเลยถ้าเขาบอกว่าเนี่ยศาลชั้นต้นงดสืบพยานหรือตัดพยานนี่แสดงว่าคำสั่งระหว่างพิจารณาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อกี้ 40,000 นี้ต้องเกี่ยวข้องกับทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์แน่นอนเลยมาดูนะในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดต่อมาทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าพยานจำเลยติดธุระสำคัญที่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาเบิกความตามนัดได้โจทก์คัดค้านว่าจำเลยมีเจตนาปวิงคดีศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและมีคำสั่งงดสืบพยานจำเลยจำเลยยื่นคำแถลงโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้องนะจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลยอุทธรณ์คำสั่งรอพิจารณาใช่ไหมนะกับอุทธรณ์ว่าคำฟ้องของโจทก์เครือบคลุมเมื่อกี้เขาพูดไหมเรื่องเขายื่นคำให้การคำฟ้องเครือบคลุมหรือเปล่าโดยยกเหตุแห่งการที่เป็นฟ้องเครือบคลุมขึ้นอ้างมาในอุทธรณ์ด้วยให้วินิจฉัยว่าเห็นไหมไม่ต้องบอกว่าทางท่านเป็นศาลฎีกาหรือทางท่านเป็นศาลอุทธรณ์บอกเลยว่าให้วินิจฉัยเลยว่าอุทธรณ์ดังกล่าวได้หรือไม่ได้ตึกตอบให้เวลาคิด2นาทีไล่ไปว่าท่านเรื่องมีกี่ประเด็นคะมีกี่ประเด็นคะพอฟังเฉลยแล้วจะอ๋อเลยคดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์เท่าไหร่คะ 40,000 นี่อุทธรณ์ก็จริงได้ไหมนะคะไม่เกิน 50,000 หรือไม่ถึง 50,000 อุทธรณ์ก็จริงจำให้แม่นนะถึงเวลาแล้วงงมากเลยไม่ถึงหรือไม่เกินนะคะคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทมีแค่ 40,000ต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเพราะว่าตาม224วรรค1ทุนทรัพย์ต้องไม่เกิน 50,000 บาทการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งระหว่างพิจารณาจะต้องพิจารณาจากคดีเดิมเป็นหลักที่เมื่อกี้พูดว่าคำสั่งระหว่างพิจารณาท่านจะอุทธรณ์ได้ท่านต้องโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณานั้นใช่ไหมคะเมื่อโต้แย้งแล้วเป็นเท่ากับเราทำให้เกิดสิทธิ์ในการอุทธรณ์แต่การอุทธรณ์จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ได้ต้องผ่าน224 225อีกสเต็ปหนึ่งนั้นคำสั่งระหว่างพิจารณาจะมี2สเต็ปสเต็ปแรกท่านต้องโต้แย้งไว้
โต้แย้งแล้วถึงจะมาหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านจะอุทธรณ์ฎีกาแต่การจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้ต้องมาผ่านสเต็ป224 225 248 249นั่นเองนะคะคดีนี้เขาบอกว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาอันนี้มีการโต้แย้งนะคะโจทย์คัดค้านว่าโจทย์คัดค้านว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกคดีศาลชั้นต้นใบอนุญาตให้เลื่อนและมีคำสั่งว่าจำเลยแถลงโต้แย้งคัดค้านคำสั่งท่านดูเนี่ยเวลาเนี่ยทุกถ้อยคำทุกประโยคในคำถามจะมีความหมายนี่แสดงว่าเขาหลอกว่าเป็นคำสั่งรอพิจารณาแต่จำเลยได้โต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาไปแล้วเห็นไหมเขาหลอกหรือบางท่านไม่ได้คิดถึงสเต็ป2 2 4ปุ๊บก็คำสั่งว่าพิจารณาโต้แย้งแล้วก็ถือว่าอุทธรณ์ได้แต่จริงๆไม่ใช่ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลยนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการดำเนินคดีของศาลชั้นต้นจึงเป็นข้อเท็จจริงแม้จำเลยจะยื่นคำโต้แย้งยื่นคำแถลงโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ก็ต้องห้ามอุทธรณ์ตามบทบัญญัติ224วรรค1นะคะจำเลยจึงอุทธรณ์ในปัญหานี้ไม่ได้ปัญหาต่อไปมีไหมคะเรื่องนี้มีเรื่องอะไรโจทก์ฟ้องเครือบคุมเขาบอกว่าปัญหาเรื่องฟ้องเครือบคุมแม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่จำเลยไม่ได้การต่อสู้ไว้จึงไม่มีประเด็นในเรื่องดังกล่าวฟ้องเครือบคุมเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องเครือบคุมหรือไม่เครือบคุมมันไม่ได้ทำให้เวลาศาลพิพากษามันไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนใช้ภาษาง่ายๆให้เข้าใจคนที่เดือดร้อนคือจำเลยกับโจทก์ฉะนั้นเป็นแค่ปัญหาข้อกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบประกอบกับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วศาลในศาลชั้นต้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ให้การไว้ใช่ไหมท่านดูจำเลยให้การว่าไงจำเลยให้การยกฟ้องเฉยๆใช่ไหมคะบอกว่าไม่เคยซื้อโทรทัศน์สีขอให้ยกฟ้องไม่ได้พูดเรื่องฟ้องเครื่องคุมมันมีอีกเปรียบเทียบถ้าเกิดจำเลยบอกคดีขาดอายุความขอให้ยกฟ้องไม่เคยซื้อโทรทัศน์สีหากซื้อคดีก็ขาดอายุความคำให้การนี้ใช่ได้ไหมอาจารย์คิดขึ้นมาเองในทันทีทันใดคำให้การที่ขัดกันใช้ได้ไหมย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูคำให้การที่ขัดกันถือว่าไม่มีประเด็นสมมติว่าเขาบอกซื้อโทรทัศน์สีจริงแต่คดีเนี้ยขาดอายุความแล้วเขาก็อ้างอายุความเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่พอมันในชั้นอุทธรณ์ก็กลับมาอ้างอายุความอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้การอ้างอายุความในศาลชั้นต้นที่เกิดเป็นประเด็นถ้าจะมาอุทธรณ์ก็ต้องเป็นประเด็นในข้อเดียวกันจะอ้างเป็นอายุความคนละอย่างไม่ได้นะคะก็สรุปว่าเรื่องนี้เป็นไงคะอุทธรณ์ไม่ได้เลยอุทธรณ์ไม่ได้ที่หนึ่งคืออุทธรณ์อันที่หนึ่งไม่ได้คือเมื่อกี้นี้ทำไมใช่40,000 บาทใช่ไหมคะอันที่สองอุทธรณ์ไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นทั้งไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเวลานี้นะเวลาท่านตอบนะท่านบอกว่าเป็นข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวก็ได้ครึ่งเดียวอาจจะได้สัก 60% ในข้อดีแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบท่านได้เต็มเพราะมันเป็นข้อยกเว้นของข้อกฎหมายอีกทีนึงตรงนี้นะคะข้อนี้น่าสนใจข้อนี้ไม่ทราบได้มีการคุยกันอะไรยังไม่ทราบได้บอกไหมอีกนิดเดียวภายใน10 นาทีให้ได้สองข้อโจทก์ฟ้องว่าโจทก์จำเลยเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายต่อมาจำเลยซึ่งเป็นสามีได้อุปการะเลี้ยงดูยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยาขอให้ศาลพิพากษามันน่าฆ่ามันไม่ได้แค่พิพากษาให้ใช้เงินอย่างเดียวนะขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยและโจทก์อย่าขาดจากกันและให้จำเลยแบ่งสินสมรสให้โจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 150,000 บาทพอฟ้องหย่าท่านนึกไปเลยว่าเป็นคดีเกี่ยวกับติ๊กต็อกคิดเองจำเลยให้การว่าจำเลยมิได้ประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นเหตุหย่าตามที่โจทก์ฟ้อง
และไม่ได้มีสินสมรสตามฟ้องโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่โจทก์อ้างว่าจำเลยได้อุปการะเลี้ยงดูยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยาฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้องเอาแค่นี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ท่านต้องรีบนึกอันที่1ฟ้องคดีนี้มีทุนทรัพย์ไหมถึงแม้จะฟ้องขอแบ่งครึ่งหนึ่ง150,000อันนี้มันเป็นเรื่องชั้นฎีกาต้องคิด200,000แต่กรณีฟ้องเหตุการหย่าเป็นสิทธิในครอบครัวใช่ไหมคะเรื่องเงินไม่เกี่ยวท่านต้องนึกนะเพราะศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้ประพฤติเสื่อมเสียเป็นเหตุหย่าตามที่โจทก์ฟ้องคดีไม่จำต้องวินิจฉัยเรื่องแบ่งสิทธิสมรสและอายุความต่อไปท่านดูนะพิพากษายกฟ้องคือยกหมดโจทก์อุทธรณ์ขอให้พิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกันและปิดแบ่งสินสมรสก็ยังคงยืนยันนะจำเลยแก้อุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้ประพฤติเสื่อมเสียเหตุอันเป็นเหตุหย่าและไม่มีสินสมรสตามฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้โจทก์และจำเลยหย่ากันและให้แบ่งสินสมรสกึ่งหนึ่ง150,000จำเลยฎีกาถามว่าจำเลยฎีกาอันที่หนึ่งคือเหตุฟ้องหย่าได้กรณีที่1คือคดีมีสินสมรสไหมอันที่2คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ท่านดูสเต็ปเลยว่าในศาลชั้นต้นจำเลยให้การอย่างไรศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไรกรณีไหนหลุดบ้างจำเลยให้การเรื่องขาดอายุความใช่ไหมแต่ศาลชั้นต้นไม่วินิจฉัยใช่ไหมคะพอยื่นอุทธรณ์จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายอุทธรณ์เพราะว่ายกฟ้องโจทก์เป็นฝ่ายอุทธรณ์แต่จำเลยไม่แก้อุทธรณ์พอจำเลยไม่แก้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุความเลยผ่านไปเลยถือว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์เรื่องอายุความที่อุทธรณ์ไม่ได้แน่นอนที่เราเห็นชัดๆแต่เรื่องสินสมรสนะคะได้ไหมเรื่องสินสมรสกรณีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกันให้แบ่งสินสมรสจำเลยฎีกาว่าไม่มีสินสมรสจำเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องหย่าไม่หย่าแล้วเพราะหย่าไม่หย่านี่ถือว่าจบไปแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูเรื่องการเป็นสามีภรรยาหรือจะดูเรื่อง150,000อันโจทย์ท่านไหมคะศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยมิได้ประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นเหตุหย่าตามที่โจทก์ฟ้องคดีไม่จำต้องวินิจฉัยเรื่องแบ่งสินสมรสและอายุความต่อไปไม่ได้มีพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ขอให้พิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกันและแบ่งสินสมรสจำเลยแก้อุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้ประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นเหตุหย่าตามฟ้องและไม่ได้มีสินสมรสตามฟ้องคือเขาปฏิเสธทั้งสองอย่างใช่ไหมคะอย่างแรกคือกรณีสิทธิในครอบครัวว่ามีเหตุหย่าไม่หย่าใช่ไหมกรณีที่สองจำเลยแก้อุทธรณ์ว่าไม่มีสินสมรสคือปฏิเสธไอ้150,000ด้วยก็ต้องเท่ากับว่าแม้150,000ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับแล้วก็ให้แบ่งนั้นจะเป็นทุนทรัพย์ที่ไม่ถึง200,000เป็นเหตุให้ไม่สามารถฎีกาในข้อเท็จจริงได้แต่จำเลยยังแก้อุทธรณ์ว่าไม่ได้มีเหตุที่จะทำให้เขาต้องหย่าขาดจากกันต้องถือเหตุหย่าเป็นเหตุใหญ่ใช่ไหมคะจำเลยฎีกาตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่าวิธีคิดคดีนี้เรื่องเหตุหย่าไม่หย่ามันสิ้นสุดลงแล้วคิดเพียงแต่ว่ามีสินสมรสหรือไม่ท่านจำได้ไหมที่อาจารย์พูดตั้งแต่ครั้งแรกเรื่องสิทธิสภาพบุคคลเรื่องสิทธิในครอบครัว
สินสมรสถ้าจะมีแบ่งการแบ่งกันหรือฝ่ายใดจะได้เท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนมันต้องมาวินิจฉัยมาจากเหตุในครอบครัวว่ามีเหตุหย่ากันก่อนถึงจะแบ่งสินสมรสมันไม่เหมือนเหตุอื่นมันไม่เหมือนเรื่องฟ้องขับไล่ถ้าไม่พูดเรื่องฟ้องขับไล่แต่พูดเรื่องค่าเสียหายอย่างเดียวเราก็ดูแต่ทุนทรัพย์อย่างเดียวแต่เรื่องนี้ถึงแม้ไม่พูดเรื่องเหตุหย่าก็มันยุติแล้วเขาไม่ได้ฎีกาเรื่องหย่าแต่เขาฎีกาว่าไม่มีสินสมรสก็เป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในครอบครัวว่าหย่าไม่หย่าถ้าหย่าแล้วถึงจะมีสินสมรสในลักษณะนี้ถือว่าจำเลยมีสิทธิ์ในข้อแรกข้อ2ถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะฎีกาหรือท่านเห็นเป็นอย่างอื่นเราวิชาสัมปนาเราแลกเปลี่ยนได้เห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะอีก5นาทีเรื่องนี้สนุกกว่าอีกเขาบอกว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถประมาทเลินเล่อโดยถอยรถขึ้นมาบนถนนอย่างกระทันหันคำว่ากระทันหันเนาะเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถคันที่บุตรโจทก์ขับทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมรถยนต์120,000 บาทนี้เป็นทุนทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7-10 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จจำเลยให้การว่าดอกเบี้ยไม่ต้องไปคิดไปเลยจำเลยให้การว่าบุญโจรขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้รถเสียหลักตกไหลทางแล้วพุ่งชนรถจำเลยซึ่งตกลงอยู่จำเลยจึงไม่ได้ทำละเมิดต่อโจรโจรฟ้องเรียกค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริงและฟ้องโจรเครือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าเห็นไหมคะฟ้องเครือบคลุมเครือบคลุมอย่างไรเขาอ้างเหตุนะว่าเพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าบุญโจรจะทำการในฐานะเป็นอะไรกับโจรและบุญโจรยังเป็นผู้เยาว์หรือบรรลุนิติภาวะแล้วขอให้ยกฟ้องท่านจับประเด็นมี2ประเด็นแล้วนะเรื่องนี้พอศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของจำเลยนะคะแต่ค่าเสียหายสูงเกินไปและฟ้องไม่ครอบคลุมจึงพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยจำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่อุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์โจทก์ขอ 120,000 ศาลชั้นต้นให้ 50,000 โจทก์เป็นฝ่ายอุทธรณ์ทุนทรัพย์มันต้องตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาท่านนึกนะโจทก์จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมารับฟังไม่ได้ว่าเหตุละเมิดเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อจำเลยจะอุทธรณ์ในปัญหานี้ได้ไหมอันนี้ย้อนกลับไปเรื่องการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อเป็นการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงเพราะบอกว่ารับฟังไม่ได้เราย้อนไปดูว่าตั้งทุนทรัพย์ไว้120,000แต่ศาลชั้นต้นให้50,000โจทก์พอใจ50,000แต่จำเลยเองต่างหากเป็นฝ่ายไม่พอใจจำเลยอุทธรณ์ก็ต้องถือว่าอุทธรณ์เฉพาะ 50,000 บาทนี้ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาฉะนั้นเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะกรณีที่2ฟ้องเครือบคลุมน่าสนใจก็จำเลยก็ให้การมาแล้วฟ้องเครือบคลุมเวลาจะอุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องเครือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าบุตรโจทก์ขับรถมาด้วยความเร็วปกติและใช้ความระมัดระวังเต็มที่พอที่จะให้จำเลยทราบสภาพแห่งข้อหาและก็แก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเพียงพออุทธรณ์ได้ไหมข้อนี้ถือว่าจำเลยได้ยกขึ้นมาต่อสู้ตั้งแต่ศาลชั้นต้นไหมตอนศาลชั้นต้นเขาบอกว่าฟ้องโจทก์เครือบคลุมเพราะอะไรฟ้องโจทก์เครือบคลุมอยู่ตรงไหนฟ้องโจทก์เครือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าบุตรโจทก์จะทำการในฐานะอะไรกับโจทก์แต่พอมาอุทธรณ์ดันมาอุทธรณ์บอกว่าไม่ได้บรรยายฟ้องว่าบุตรโจทก์ขับรถมาด้วยความเร็วปกติและใช้ความระมัดระวังเครือบคลุมเหมือนกันแต่เหตุคนละเหตุถือว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องถือว่าไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นฉะนั้นอย่าไปฟังว่าแค่ขาดยุความอย่าไปฟังว่าฟ้องเครือบคลุมอย่าไปฟังว่าโจทก์ผิดสัญญาหรือจำเลยผิดสัญญาดูเหตุด้วยว่าอ้างว่าอย่างไรก็ขอให้กลับไปคิดแล้วในรายละเอียดที่ต่างคนต่างคิดเนาะนักศึกษาก็คิดดิฉันเองก็กลับไปคิดว่าตรงไหนจุดไหนในเรื่องตรงนี้ที่มันมีอะไรที่สำคัญแล้วเรามาคุยมาวินิจฉัยกัน
คือจะพยายามวิเคราะห์ให้ดูแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปอะไรที่พูดแล้วเร็วไปหรือพูดแล้วข้ามขั้นตอนไปหรือยังไม่เข้าใจโทรศัพท์ถามก็ได้หรือมาพูดคุยกันตอนหลังก็ได้เพื่อให้มีความกระจ่างแต่บางครั้งที่พูดเร็วเพราะถือว่าท่านพอจะทราบแล้วมีตำราอยู่ในมือมีดีกาอยู่ในมือพยายามเปิดให้ท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนสมณวิแพ่งเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com